ชีวิตมันเหนื่อยก้องสหรัฐเผยสาเหตุไม่รับละคร20ปีในวงการไม่เคยได้พักตัดสินใจกลับมารับละครอีกครั้งสำหรับนักร้องนักแสดงก้องสหรัฐสังขปรีชาหลังจากก่อนหน้านี้ปฏิเสธงานแสดงไม่ยอมเล่นเรื่องไหนเลยมาตลอด6ปีล่าสุดวันที่29เมษายนในงานบวงสรวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไฟยูเซลหารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM Grammy ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดของเจ้าตัวก้องได้ให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมารับซีรีส์อีกครั้งและสาเหตุอะไรถึงห่างหายไปจากงานแสดงคัมแบ็กงานละครในรอบหลายปีจำไม่ได้เลยครับแต่เกิน 5-6 ปีขึ้นไปแน่นอนซึ่งถ้าถามว่าอะไรทำให้ผมกลับมาเออนั่นน่ะสิก็คงเป็นเพราะโดนรบเร้าและโดนชวนโดนสารพัดเราก็เลยแบบว่าใจอ่อนทั้งที่ตอนแรกเราก็น่าอยากจะพักแล้วอยากจะเบาๆแล้วแต่พอโดนกดดันมาทุกทางก็เลยโอเคก็ได้ลองดูอะไรทำให้เรารู้สึกว่าอยากพักการแสดงมันเหนื่อยครับจริงๆก็คือผมทั้งเล่นทั้งเสิร์ฟทั้งถ่ายรายการเป็นโค้ชเป็นกรรมการคือเดือนหนึ่งมันทำงาน20กว่าวันแล้วอันเลยคิดว่าอันไหนที่เบาได้ก็เบาสักหน่อยดีกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเราแทบไม่มีเวลาพักร้อนหรือพักผ่อนเลยน้อยครับน้อยเพราะผมก็จะมีทั้งงานเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตถ่ายรายการถ่ายซิทคอมคือยิบย่อยตลอดตกเดือนหนึ่งก็20กว่าวันแล้วผมเลยคิดว่าถ้าหากผมยังรับละครจริงจังแบบนี้อีกสุดท้ายมันก็จะเข้าลูปเดิมซึ่งสาหัสอะการทำงานหนักติดกันแบบนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบ้างไหมมีครับมันก็เหนื่อยพักผ่อนน้อยนอนน้อยความสดใสความจำยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมถ่ายละครเสร็จปุ๊บ5 ทุ่มผมต้องไปเล่นดนตรีต่อซึ่งพอไปถึงตรงนั้นจริงๆมันก็หมดแรงแล้วไงผมก็เลยคิดว่าคงต้องเพลางานละครลงบ้างใช้ชีวิตวนลูปแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วถ้านับก็เป็น20ปีเลยครับตั้งแต่ช่วงละครแรกๆเลยยาวมาเลยมันเหมือนนาฬิกาชีวิตพังเหมือนเราใช้ร่างกายมากเกินไปก็เลยอยากจะเพลาลงนิดหนึ่งจุดที่ทำให้ตัดสินใจว่าอยากพักเกิดจากอะไรมันเหนื่อยครับสมมุตินะแบบว่าถ่ายละครเช้า 3-4 วันติดต่อกันกลางคืนเล่นดนตรีอีกวันถ่ายรายการอีกวันละครและก็ดนตรีเลิก 3 ทุ่มเลิก 1 เลิกเที่ยงคืนบางทีมันก็ไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานละครที่เป็นงานใช้ความจำผมก็รู้สึกนะว่าเวลาที่ผมนอนไม่พอมันเหมือนผมมาแต่ร่างส่วนพวกความจำสมองความสดใสหรือแม้กระทั่งแววตามันไม่มาเลยเคยเหนื่อยถึงขนาดที่ต้องเข้าไปเช็คร่างกายเลยไหมไม่ขนาดนั้นครับแค่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแบบที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียระยะเวลาที่เราใช้ร่างกายหนักสุดสะสมกันคือกี่วัน 3-4 วันติดต่อกันครับสมมุติว่าละครนัด8 โมงเลิก4 ทุ่มจากนั้น5 ทุ่มครึ่งอยู่โรงเบียร์เลิกมาเที่ยงคืนครึ่งนอนไปตี 2และต้องตื่นมาอีกที8 โมงเพราะกองละครนัดจากนั้น3 ทุ่มครึ่งก็มีคอนเสิร์ตอีกซึ่งพอเราต้องทำอะไรแบบนี้ 3-4 วันติดต่อกันวันที่4ผมก็จะคุยอะไรกับใครไม่รู้เรื่องแล้วนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากเบรกใช่ครับทุกวันนี้เริ่มบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วหรือยังดีขึ้นครับครั้งนี้ก็เลยกลับมารับงานละครอีกครั้งเพราะสถานการณ์โควิด-19 ด้วยไหมพอมีโควิด-19 นี่แหละชีวิตเบาลงคอนเสิร์ตหายหมดหัวเราะก็ได้พักได้ดูแลตัวเองมีเวลาเจอกับคุณแม่ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวมีวันสบายๆได้พักผ่อนอยู่บ้าน20ปีกว่าเราจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้โควิดช่วยหัวเราะก็เหมือนได้พักงานทุกอย่างก็แทบจะหยุดหมดเลยได้หายใจหายคอยังเป็นกรรมการเดอะวอยซ์
ช่กำลังจะกลับมาแล้วซีซั่นพิเศษกำลังจะกลับมาครับผมหลายคนที่เป็นโค้ชมักบอกว่ามีความกดดันตัวเราเองมีเคล็ดลับเรื่องการรับความกดดันยังไงเราก็แค่สนุกไปกับมันนะผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าจะต้องซีเรียสเพราะจริงๆแล้วมันก็คือรายการร้องเพลงที่สนุกและเราก็แค่ตั้งใจทำมันให้สนุกทำให้ดีที่สุดให้มันยุติธรรมที่สุดก็พอและถ้าเราตั้งธงไว้แบบนี้สุดท้ายต่อให้ผลมันออกมายังไงเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว The Voice กลับมาครั้งนี้ต้องดูเดือดโหเดือดเพราะว่าเราจะเอาคนเก่งๆที่เคยแข่งมาแล้วกลับมาเรียกว่าทีเด็ดครับสนุกแน่นอนโค้ชทุกคนตัวเด็ดๆก็กลับมาทำงานกันอีก ไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้เพิ่งถอดรหัสลับเบิร์ดหลังฟาดเดือดเขาเป็นคนดีจริงๆนะไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้เพิ่งนาคอนถอดรหัสลับเบิร์ดแฟนแตงโมหลังออกมาโพสต์ฟาดเดือดหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมภัทรธิดานิดาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากด้านเบิร์ดแฟนแตงโมซึ่งเงียบมาตลอดก็ยังออกมาเคลื่อนไหวแบบฟาดสนั่นด้วยเป็นครั้งแรกด้านเปิ้ลนาคอนได้โพสต์ถึงหนุ่มเบิร์ดซึ่งรู้จักกันมาเป็น10ปีด้วยว่าเรื่องจะจบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ดคือคนดีที่พี่รู้จักพร้อมทั้งเปิดใจว่ารู้จักเบิร์ดมาหลายปีอยากให้กำลังใจเบิร์ดเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ต้องการแสงไม่ต้องการออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนจะมองว่าเบิร์ดทำไมไม่สู้เพื่อแตงโมเลยมีแต่คนอื่นๆออกมาพูดแทนเปิ้ลบอกว่านิสัยเบิร์ดเป็นคนแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาพูดแต่รู้ว่าเขาตามคดีนี้อยู่ข้อความล่าสุดที่เบิร์ดลงก็แสดงว่าเบิร์ดเขามีความรู้สึกหรือมีมุมมองกับสิ่งที่ตำรวจพูดสังคมจะมองว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ออกมาสู้เพื่อแตงโมไหนบอกเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้วะเราแค่อยากจะบอกว่าเชื่อเถอะว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดเขาเป็นคนดีจริงๆนะแต่แทนที่เขาจะออกมาลุยเหมือนคนอื่นการแสดงความรักอยู่ตลอดเวลามุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสร้างสรรค์เป็นการต่อสู้ที่เขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินแค่ได้บอกรักอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่เบิร์ดหายคิดถึงลิซ่าโพสต์รูปหลังหายไปหลายวัน10นาที5แสนหัวใจ 10,000 คอมเมนต์หายคิดถึงลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เดินทางกลับไทยในรอบ3ปีทำเอาเหล่าแฟนคลับชาวไทยทั้งปลื้มและตื่นเต้นซึ่งครั้งนั้นลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าคิดถึงประเทศไทยมากและการกลับมาในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาฉลองวันเกิดของตัวเองร่วมกับครอบครัวอีกด้วยในระหว่างที่อยู่เมืองไทยลิซ่าได้เดินทางไปกินข้าวในร้านต่างๆในหลายที่สร้างความปราบปลื้มให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงวันเกิดตนเองลิซ่าก็ได้โพสต์รูปลงไอจีฉลองอายุ25ปีมีคนเข้ากดหัวใจกว่า 14.6xxx คนและมีคนเข้าไปคอมเมนต์กว่า 29xxx คอมเมนต์หายคิดถึงลิซ่าโพสต์ล่าสุดของลิซ่าได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่13เมษายนจนกระทั่งวันนี้วันที่29เมษายนลิซ่าได้โพสต์รูปอีกครั้งในไอจีส่วนตัวลาลิซ่าขีดล่างเอ็มสร้างความสดใสให้กับแฟนๆได้ชื่นชมอีกครั้งและในเวลา10นาทีมีคนกดหัวใจกว่า 500,000 คนและใน1ชั่วโมงมีคนกดหัวใจกว่า 1.7 ล้านคนหายคิดถึงลิซ่าหายคิดถึงลิซ่าขอบคุณ IG ลาลิซ่าขีดล่างเอ็ม